โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ก็พาเรามาถึงสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพแล้วนะคะสนามกอล์ฟไทยครันที่ขับและตอนนี้เซมิโปรตัมคงรอเราอยู่แล้วไปพบกับความสวยงามของสนามนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการที่เป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟ Golf Paradise วันนี้การแข่งขันพา3 Challenge Game เรามาจัดกันที่สนามกอล์ฟไทยครันที่คลับครับสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยเขามีการดูแลสภาพสนามให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าตั้งแต่ทีออฟไปจนถึงกรีนเลยทีเดียวดังนั้นนักกอล์ฟที่มาเยี่ยมเยือนสนามแห่งนี้นะครับจึงเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าสนามกอล์ฟนี้สมบูรณ์มากครับไทยครันที่คลับสนามกอล์ฟที่เคยได้รับรางวัลสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองไทยเมื่อปี2005ได้รับการออกแบบเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับแชมเปี้ยนชิพ18หลุมที่สวยงามและมีลูกเล่นมากมายครบถ้วนครับจนถือได้ว่าไทยคันทรีคลับเป็นสนามกอล์ฟยอดนิยมอันดับต้นๆสำหรับนักกอล์ฟในประเทศไทยเลยทีเดียวอยากสัมผัสกับสนามกอล์ฟที่ไทเกอร์วูดเคยมาคว้าแชมป์เมื่อปี1997ต้องที่นี่ครับสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับเชิญพบกับผู้แข่งขันท่านแรกฉายาคุณป้ามหาภัยแห่งวงการกอล์ฟ oh, no. ป้าตุกี้รัติกรจันละอเรื่องรางวัลกอล์ฟที่เคยทำได้ป้าบอกว่ามันเยอะแยะจนนับไม่ถ้วน wow.เล่นกอล์ฟมา12ปีแฮนดิแคป18สกอร์38 39พี่ตุ๊กก็เคยตีมาแล้วนะถึงแม้ขณะนี้อายุจะล่วงเลยไปหน่อยแต่ก็ยังมีไฟอยู่วันนี้ผลงานพี่ตุ๊กจะต้องออกมาแจ๋วแน่ๆ ผู้แข่งขันท่านที่2พี่จิเจรัชยาคงชมเกียรติประวัติเคยทำโฮลอินวันมาแล้วด้วย wow. เล่นกอล์ฟมาแล้ว10ปีแฮนดิแคป20ใครๆหาว่าจิเยอะแค่ตอนทีออฟขอเงียบที่สุดแม้แต่ตอนพัดเสียงนกยังไม่อยากได้ยินเลยแล้วยังไงมาหาว่าจีเยอะได้ไงใช่ปะเชื่อผู้แข่งขันท่านที่3พี่จุ๋มสสินัทอิงสาเจ้าของถ้วยรางวัลมากมายเพราะอาศัยเข้าแข่งขันบ่อยแข่งจนเบลอถึงขนาดเดินทางไปแข่งผิดสนามผิดเวลาเจอแต่ความว่างเปล่าเลยต้องกลับบ้านซะงั้นเล่นกอล์ฟมา10ปีแฮนดิแคป20เหมือนพี่จิจุ๋มมีคนขี้ลืมบางครั้งออกรอบยังลืมปัตเตอร์เลยถ้าเรื่องยืมเงินใครยืมแล้วไม่คืนจุ๋มลืมไม่ลงจริงๆค่ะ oh, no. และมือรับแขกประจำรายการที่กลายเป็นชายหนุ่มอายุยาวที่สุดของวันนี้เซมิโปรน้องตั้มแม้จะเจอกับนักกอล์ฟอาวุโสทั้ง3ในวันนี้ก็ไม่มีการออมมือให้เด็ดขาด เพราะทุกรางวัลที่เซมิโปรตั้มทำได้จะมอบให้แฟนรายการทางบ้านที่ส่งแรงใจมาเชียร์ทันทีร่วมเชียร์และร่วมลุ้นของรางวัลกันได้ที่ Facebook Fanpage Golf Paradise Thailand ได้เลยครับก่อนเริ่มการแข่งขันผู้แข่งขันทุกท่านจะได้รับบัตรกำนันวิเคราะห์วงสวิงจาก Excite Golf Center สุขุมวิท24บัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกเล่นโบว์ลิ่งฟรีกับ Blue Orchid and Bowl สมาชิกนิตยสารเช็คทัวร์ท้องโลกใบใหญ่เปิดโลกสดใสไปกับเช็คทัวร์แมกกาซีนบัตรกำนันเล่นกอล์ฟจาก Golf Sun Park ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นจากซอกขอนแก่นชุดชั้นในชายติดแอร์แซนริโมลูกกอล์ฟรุ่นทัวร์พรีเฟอร์จากเทเลเมดและเครื่องดื่มลิโพพา3 Challenge Skin Game ลุ้มที่1สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมผู้ที่ทำสกินได้ในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟบุรพากอล์ฟคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับและนักกอล์ฟท่านใดสามารถตีใกล้ธงที่สุดในหลุมนี้จะได้รับกอล์ฟเซตจากสิงคอร์ปอเรชั่นทันทีสวัสดีครับนักกอล์ฟครับสวัสดีค่ะนักกอล์ฟคะก่อนเริ่มการแข่งขันเรามาดื่มลิโพเย็นๆให้ชื่นใจก่อนไหมคะน้องฝ้ายลิโพเกิลสุดเปรี้ยวของเราก็มอบความสดชื่นให้กับทุกท่านก่อนการแข่งขันเช่นเคยครับกฎกติกาพา3 Challenge Skin Game 3ช็อตไม่ลงต้องเก็บ2หลุม2สกินกรณีเสมอกันต้องดวล Sudden Death Playoff ตัดสินครับเ
ลำดับการเล่นในหลุมแรกคุณป้ามหาภัยป้าตุ๊กกี้ได้ออกสตาร์ทก่อนครับถัดมาเป็นพี่จิเซมิโปรน้องตั้มของเราและรังท้ายโดยพี่จุ๋มครับและแน่นอนครับผู้แข่งขันวันนี้ทุกท่านจะใช้ลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดทัวร์พรีเฟอร์จากเทเลเมดในการเล่นวันนี้ครับผา3หลุมแรกระยะท่านชาย167หลาระยะเลดี้136หลาทงปักหลังอุปสรรคบังเกอร์ทรายหน้า1 2หลังขวามีน้ำขนาบมากวนใจกรีนสโลปจากหลังลงหน้าครับได้ออกมาเสิร์ฟคนแรกครับป้าตุ๊กกี้ฉายาของเขาคือคุณป้ามหาภัยแห่งวงการกอล์ฟ oh, no. ออกตัวมา136หลาลูกนี้แหมตกหน้ากรีนเกือบตกทรายถึงลูกจะสั้นแต่ใจยังสู้ค่ะคนที่2พี่จิครับเจ้าของธุรกิจคอนโดเช่าทั้ง3สาววันนี้ใส่กางเกงลาเมาลายเดียวกันเลยดูสดใสจริงๆ wow. มาดูผลงานแหมสั้นอีกคนครับตกหน้ากรีนงานนี้ต้องไม่มีการออมมือนะครับเซมิโปรตั้มเพราะเล่นเพื่อนำรางวัลไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้มาในชุดหล่อเช่นเคยกับกางเกงลาเมารุ่นไมอามี่สไลด์167ล้านลูกจะอยู่ตรงไหนแหมออนครับตรงนั้นเนี่ยยังออนไกลเดียวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปสู้กับบนกรีนครับคนสุดท้ายพี่จุ๋มเป็นสาวนักแข่งกอล์ฟมือหนึ่งครับจะตีออนกูหน้าเหล่าป้าๆได้ไหมตีทวนลมนะครับแล้วดูแม่สั้นกว่าชาวบ้านเข้าอีกตกหน้ากรีน อยากมาร่วมสนุกสนานปรองเกมพาสามกับเราแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญครับไม่จำกัดแฮนดิแคปสมัครกันได้ที่ Facebook Fanpage Golf Paradise Thailand ครับแล้ววันนี้คนดูทางบ้านมีเฮครับเพราะเซมิโปรตั้มตีใกล้ธงที่สุดรับกอล์ฟเซตจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นไปแจกแฟนรายการช็อต2จากนอกกรีนของคุณป้ามหาภัยลูกอยู่บนราฟตักเข้าไปใกล้ได้ลุ้นครับลูกตกบนกรีนครับแล้ววิ่งมาอีกนิดหน้าแม่อยู่ที่ระยะ5ฟุตถึงหลุมมาดูพี่จุ๋มขึ้นกรีนไลน์ใกล้เคียงกับป้าตุ๊กกี้ครับสาวคนนี้เป็นสิงสนามแข่งเลยทีเดียวแล้วดูตักเข้ามาได้แค่นี้น่าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับชิปอินคนสุดท้ายพี่จิต้องตักเข้าไปให้ลึกๆหน่อยครับเพราะเป็นไลน์ขึ้นแล้วดูแม่ออกแรงน้อยไปนิดครับลูกยังห่างหลุมเกือบคันธงเอาละครับมาลุ้นเบอร์ดี้ไลน์ขึ้นของเซมิโปรน้องตั้มกันตีออนอยู่คนเดียวเหมือนจะมีไลน์ซ้ายนะครับสโตรกออกมาให้น้ำหนักเบาไปไหมแหมนี่แหละครับมีซ้ายจริงๆด้วยพัดเบาไปนิดแล้วดูแท็บอินของเขาไม่พลาดครับเก็บพาขึ้นแท่นก่อนคนแรกรอสาวๆมาตีเสมอสาวแรกที่จะมาลุ้นตีเสมอพี่จุ๋มครับเซฟพาระยะทันคงเศษแม่พัดน้ำหนักแบบนี้เจอลายขึ้นก็ไปไม่ถึงหลุมครับโอ้เก็บไปเป็นคนแรกพี่จุ๋มมาดูพี่จิเซฟพาระยะเกือบหนึ่งคันธงพัดชาร์จเลยครับแม่ให้ซ้ายมาถูกต้องแต่น้ำหนักนี่ไม่สัมพันธ์กับลายที่ให้ครับโอ้ก็ต้องจบไปเป็นคนที่สองเหลือความหวังสุดท้ายคุณป้าตุ๊กกี้ลงเพื่อยันเสมอเซมิโปรน้องตั้มลายขึ้นนะครับแล้วก็แหมคุณป้าพัดละมุนละม่อมเหลือเกินพัดไม่ตรงครับเซมิโปรตั้มก็เลยได้ส้มหล่นสกินแรกขึ้นนำไปก่อนพร้อมนำของรางวัลไปมอบให้คุณผู้ชมทางบ้านครับเหลืออีกหนึ่งสกินต้องติดตามไปลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้กับ Golf Paradise ช่วงหน้าครับปุยรุ่งอรุณวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะว่ากันว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ภายในประเทศและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคปศุสัตว์ที่มีผลผลิตปีละ 4.5 ล้านตันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 300,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์และปัจจุบันได้มีการแปรรูปไปสู่พลังงานโดยเฉพาะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด
ทางรายการมีเคล็ดลับดีๆในการให้ปุ๋ยอย่างถูกต้องสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ปริมาณมากและมีคุณภาพที่ดีอีกด้วยค่ะเกษตรประท่าและปุ๋ยลูรุนขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่จังหวัดเพชรบูรณ์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยดินแดนที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในประเทศเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย28 128ในการรองพื้นส่วนจะทำรุ่นก็จะใช้สูตร28 20เพื่อเพิ่มผลผลิตสะสมแป้งแล้วก็ทำให้ข้าวโพดมีผลผลิตที่สูงช่วงหยอดเมล็ดพันธุ์นั้นคุณใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15หรือ16 16 8ในดินที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าหากปลูกในดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยสูตร28 12 8หรือ20 15เพื่อเร่งรากของข้าวโพดให้เจริญเติบโตช่วงระยะทำรุ่นนั้นคุณใส่ปุ๋ยในช่วงที่ต้นข้าวโพดมีอายุ30วันหลังจากการงอกคุณใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร4600หรือ3000บวก 12S เพื่อช่วยเร่งต้นและควบคุมการออกดอกหัวของข้าวโพดโดยใช้ปุ๋ย 25-30 กิโลกรัมต่อไร่พวกเราชาวเพชรบูรณ์มั่นใจในปุ๋ยรุ่งอรุณใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortuner แซงก็ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันไงเพราะไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปรี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณสอขอนแก่นอร่อยอาหารไทยใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortunerการบินไทยจำกัดมหาชนจัดแคมเปญ Lucky in the Air รักคุณลุ้นล้านเพียงซื้อบัตรโดยสารไปกับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศระหว่าง18สิงหาคมถึง30ตุลาคมนี้เพื่อลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า8ล้านบาทเพียงแค่ส่ง SMS รหัสบัตรโดยสาร13หลักมาที่4811130เพื่อลุ้นรับรางวัล2ต่อต่อที่1บัตรโดยสารชั้นธุรกิจรางวัลละ2ที่นั่งรวม40รางวัลต่อที่2รางวัลใหญ่บัตรโดยสารบินฟรีมูลค่า1ล้านบาทไม่จำกัดเส้นทางการบินจำนวน1รางวัลซึ่งจะจับรางวัลใหญ่ในสัปดาห์สุดท้ายรีบลุ้นรีบส่งกันเข้ามาเร็วๆนะคะผ้า3 Challenge Skin Game ลุ้มที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มนิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินได้ในลุ้มนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเซอร์เจมส์คันทรีคลับมาติดตามเชียร์คุณป้า3สาวกันต่อกับผ้า3ลุ้ม2ณสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับระยะคุณชาย166หลาระยะคุณหญิง145หลามีน้ำขวางธงปักหน้าบังเกอร์สาย2บอร์ดซ้ายขวาลำดับการตีในหลุมนี้เซมิโปรตัมเจ้าของสกินในหลุมแรกได้ขึ้นมาเล่นก่อนถัดมาเป็นคุณป้าตุ๊กกี้พี่จิและกิมบวยพี่จุ๋มครับตีแทนโปรเลยครับเซมิโปรตัม166หลาต้องมาลุ้นกันว่าจะได้แชมป์ของวันนี้นำรางวัลไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมแล้วก็ซันครับลูกอยู่ไหนตกซ้ายครับแม่ตีดีอยู่หลุมเดียวเอาล่ะครับเป็นโอกาสของคุณป้ามหาภัยป้าตุ๊กกี้
หลุมที่แล้วตีสั้นหลุมนี้จะเอาอยู่ไหมแล้วดูตกแล้ววิ่งมาออนกลางกรีนครับถือว่าใช้ได้ครับปาตุกี้โอ้กลัวจะไม่ข้ามน้ำตีแสลงเลยเดี๋ยวไปดูลูกพัดพี่ตุ๊กกันเบอร์ดี้แน่นอนมาถึงพี่จิเจ้าของธุรกิจคอนโดเช่ามีโอกาสแก้ตัวอีกหลุมเดียวผลงานออกซ้ายแล้วก็สั้นครับตกอยู่หน้ากรีนหลุมนี้หลุมสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้เต็มที่สาวเจ้าสังเวียนแข่งพี่จุ๋มหวังจะมาคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ครับมาตามเชียร์เธอหน่อยแล้วก็สั้นครับโอ้ตกหน้ากรีนอีกแล้วแล้วดูครับคนที่ตีออนเพียงคนเดียวในหลุมนี้ปาตุกี้ต้องมาเล่นช็อตที่2ก่อนเพราะออนไกลเหลือเกินพัดบอดี้ไหลลงด้วยให้น้ำหนักมายังไม่ผ่านหลุมเลยครับโอ้เซพาก็ยากกว่าที่คิดพี่จุ๋มเล่นชิปอินเข้าไปในช็อตที่2ชิปอินเข้ามาน้ำหนักดีครับเป็นไหลขึ้นวิ่งผ่านหลุมมาระยะพอๆกับป้าตุ๊กกี้แล้วครับเอาละครับได้ลุ้นอาการหนักกว่าเพื่อนครับเซมิโปรน้องตั้มช็อต2ต้องระเบิดทรายแล้วดูแหมระเบิดข้ามธงมาไกลเลยโอ้โหหลุมนี้อนาคตไม่สดใสซะแล้วช็อต2คนสุดท้ายพี่จิหยิบพัตเตอร์มาพัดจากนอกกรีนเลยครับออกตัวมาแหมสั้นอีกแล้วครับช็อต2นี้ไม่ขยี้หลุมให้เล่นช็อต3ง่ายๆก็ลำบากหน่อยครับเซมิโปรตัมเซพาไกลเหลือเกินให้ซ้ายมาครับแหมลูกไม่มีลายเยอะอย่างที่คิดก็จอดป้ายจบไปเป็นคนแรกครับเซมิโปรตัมเหลือชิงกันแค่3สาววัยกระต่อครับพี่จิปาตุกี้แล้วก็พี่จุ๋มพี่จิพัดสั้นเข้ามาก็ต้องทำการบ้านเซพาหนักหน่อยโอ้โหได้เสียวเหมือนกันแหมเลี้ยวหนีหลุมซะงั้นก็จบไปแบบมือเปล่าครับพี่จิเหลืออีก2สาวใครจะได้สกินหลุมนี้คุณป้ามหาภัยปาตุกี้จะเซพาไหลลงแล้วดูท่าพัดของคุณป้าครับลุ้นกระโดดทีเดียวเอาละครับมาถึงตรงนี้พี่จุ๋มเซฟพาเพื่อเป็นเจ้าของสกินที่2แล้วก็แหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหพัดเหยาะเหลือเกินสรุปหลุมนี้ก้มเก็บลูกปวดเอวปวดหลังกันหมดทั้ง4คนเลยครับไม่มีใครทำพาได้เลยเท่ากับสกินที่2ก็ไม่แตกครับต้องไปดูเซเนเดตกันทั้ง4คนชิงสกินที่2กันต่อไปไปตามลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับกับ Golf Paradiseบนเที่ยวบินตรงของการบินไทยความบันเทิงมีให้คุณเป็นร้อยรายการแต่อาจเล่นไม่ทันจบเครื่องดื่มเป็น10อย่างแต่อาจลองได้ไม่ทันครบอาหารนับ10เมนูแต่อาจชิมได้ไม่ทันหมดบนเที่ยวบินตรงความสุขผ่านไปเร็วเสมอเพราะในพริบตาคุณก็ถึงที่หมายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าน้ำดื่มสิงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญร่วมแข่งขันน้ำดื่มสิงแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4สำหรับผู้รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยกายพร้อมทีมพร้อมจังหวะพร้อมอย่ารอช้าออกมาเต้นเพื่อชัยชนะและสุขภาพสมัครด่วนพร้อมรับคูปองลุ้นชิงรถกระบะโตโยต้าและรางวัลอื่นๆอีกมากถึง31ตุลาคมนี้ขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอารุณอย่าตนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอารุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นประหยัดเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอารุณปุ๋ยลูกอารุณ SP Clinic สู่นวัตกรรมที่ทันสมัยเสริมอกเสริมสะโพกเลเซอร์ไฮเดฟเสริมสร้างซิกแพคตั้งที่ SP Clinic 02-930-4455ในความสำคัญของแต่ละมิติของงานแต่ละด้านซึ่งเป็นเกี่ยวเรื่องกับงานบริการประชาชนทั้งสิ้นในกรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สังคมกำลังเหมือนกับลงโทษการรถไฟเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องกลับขอโทษประชาชนเพราะว่างานบริการของการรถไฟเนี่ยโดยทั่วไปคนก็จะมองว่าแม้รถไฟจะล่าช้า
หรือไม่สะอาดแต่รถไฟก็ยังมีเสน่ห์กับการเดินทางเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดพลิกที่รถไฟทั้งองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับสูงมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเราผิดพลาดอะไรมีความมั่นใจนะคะในการบริการของการรถไฟในอนาคตซึ่งเราทุกคนรวมทั้งผู้บริหารการรถไฟทั้งสิ้นจะร่วมมือกันทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของความร่วมมือในทุกมิติของการทำงานเพื่อประชาชนค่ะสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Sudden Death Playoff เกมลุ้นระทึกเพื่อแย่งชิงสกินที่2และตัดสินแชมป์ของวันนี้3สาวใหญ่กับ1เซมิโปรใครจะคว้าชัยได้ในวินาทีสุดท้ายเอาล่ะครับ Sudden Death Chip In ใกล้ธงเพื่อชิงสกินที่2กันเซมิโปรตัมได้ออกตัวก่อนถ้าชนะจะมี2สกินเป็นแชมป์ทันทีชิปโด่งเข้ามาตกแล้วหยุดห่างหลุมประมาณ1คันธงเห็นจะได้ครับคนที่2พี่จิต้องชิปแซงหน้าลูกของเซมิโปรตัมให้ได้นะครับตักออกมาแล้วดูวิ่งผ่านธงมาไกลกว่าลูกของเซมิโปรตัมแน่นอนมาถึงคิวของคุณป้ามหาภัยปาตุกี้แล้วโอ้โหเล่นเร็วเหลือเกินลูกยังไม่เข้ากรีนเลยครับคนสุดท้ายที่จะได้ลุ้นพี่จุ๋มครับต้องเบียดให้ใกล้กว่าลูกของพี่จีนะครับแล้วก็แหมออกขวาไปหยุดระดับธงครับแต่ก็ไกลกว่านั่นหมายถึงพี่จีชนะซันเดดได้สกินที่2ไปต้องมาโดนหาแชมป์กับเซมิโปรตัมอีกรอบหน้าฝนฟ้ามืดค่ำเร็วมากครับเซมิโปรตัมต้องชนะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านอ้าวตกแมะอยู่บนราฟนอกกรีนโอ้โหโอกาสตกเป็นของพี่จิแล้วครับแค่ออนบนกรีนก็จะคว้าแชมป์ของวันนี้ไปทันทีตากลูกขึ้นกรีนมาแล้วลูกถอยหลังหยุดแล้วครับก็ยังอยู่บนกรีนนั่นหมายความว่าสาวใหญ่เจ้าของธุรกิจคอนโดเช่าอย่างพี่จิเป็นแชมป์ภาษา3 Challenge Skin Game ของวันนี้ไปครับและรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์ของวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับบัตรกำนันคอร์สแก้ไขวิเคราะห์วงสวิงกับโปรบรรลบขนาดนิดฮาร์ดแลนด์กอล์ฟสคูลและบัตรกำนันจากบาโคนี่ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความสุขโดยทิพยประกันภัยวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เซ็นทาร่าแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะมาพบกับอีกหนึ่งเมนูที่ทางมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้กับข้าวสังหยดค่ะและวันนี้นะคะที่อิงพาทุกผู้ชมมาพบกับคุณสุภัทราช่องอาหารสวนบัวก็เพราะว่าความพิเศษของข้าวสังหยดนี่นะคะและข้าวสังหยดมันคืออะไรนะคะก็ข้าวสังหยดเนี่ยได้รับการวิจัยมาแล้วนะคะว่าเป็นข้าวที่มีวิตามินสูงโปรตีนสูงมากกว่าข้าวอื่นๆทั่วไปนะคะแล้วนอกจากนี้ข้าวสังหยดก็เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยที่ได้รับ GI ด้วย GI ก็คือสินค้าที่ประกอบภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์นะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอันหนึ่งของคนไทยด้วยนะคะนอกจากข้าวสังหยดนะคะมีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นนะคะก็ทางห้องอาหารสวนบัวนะคะของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะก็ได้จัดเมนูพิเศษนะคะมีข้าวสังหยดนะคะผัดน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ข้าวสังหยดผัดมันปูด้วยนะคะก็ไว้ให้ท่านผู้ชมได้มาลิ้มลองกันค่ะนอกจากเมนูข้าวสังหยดวันนี้ที่ทางโรงแรมเซ็นทรัลได้เตรียมไว้ที่จะเสิร์ฟกับท่านผู้ชมนะคะก็ยังมีซิกเนเจอร์นะคะซึ่งเป็นเมนูที่เรียกว่ามาที่ห้องอาหารสุนบัวแล้วต้องสั่งไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะกุ้งซอสมะขามกุ้งสะลงแกงกะหรี่น่องแกะยำส้มโอกุ้งสดต้มยำทะเลทองร่วมสนับสนุนโดย D-Stone เติมเต็มทุกเรื่องยางสะท้อนนิยามการขับขี่กอล์ฟถือว่าเป็นกีฬาที่สามารถมอบความสุขให้กับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับสังเกตได้จากความสุขที่ปรากฏบนสีหน้าบวกรอยยิ้มของผู้เข้าแข่งขันระดับซีเนียร์ในวันนี้กับความตั้งใจและความสนุกสนานในการเล่นที่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแค่ได้คิดได้เล่นและยิ่งทำได้อย่างที่คาดหวัง
ก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกครับนี่แหละครับคือเสน่ห์แห่งเกมกอล์ฟพบกันใหม่กับสวรรค์ของคนรักกอล์ฟกอล์ฟพาราไดซ์ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:05 น.ขอให้โชคอยู่เคียงข้างคุณเสมอสวัสดีครับ